สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูไข่เจียวหอยทอดสูตรโคสนามบอกเลยว่าอร่อยไม่แพ้หอยทอดเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำกันเลยครับไข่ไก่2ฟองตีไข่เข้ากันเลยครับเมื่อเราตีไข่เข้ากันนะครับตามด้วยแป้งทอดกรอบนะครับ1ช้อนโต๊ะและก็น้ำเย็นจัดนะครับ2ช้อนโต๊ะผสมแป้งกับน้ำให้เข้ากันเลยครับคนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็เทใส่ลงไปในไข่ของเราเลยนะครับและตามด้วยหอยแมงภู่นะครับ80กรัมหอยแมงภู่ของผมก็ต้มสุกแล้วนะครับต้นหอมซอย2ต้นพริกไทยป่นเศษ1ส่วน4ช้อนชาซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนชาแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมไข่เจียวหอยทอดของเราให้เข้ากันนะครับคนเข้ากันดีนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับแล้วก็รอให้น้ำมันของเราร้อนนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราใส่ไข่ของเราลงไปทอดให้สุกเหลืองกรอบนะครับความสุกเหลืองกรอบก็ตามชอบได้เลยนะครับเพื่อนๆให้เราใช้ไฟกลางในการทอดนะครับเดี๋ยวเราทอดไข่ของเราให้สุกทั้งสองด้านเลยนะครับไข่เจียวหอยทอดของเราก็สุกทั้งสองด้านนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่ถั่วงอกลงไปตามชอบเลยครับแล้วก็ตามด้วยต้นหอมซอยสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ให้ความร้อนจากเตานะครับระอุขึ้นมาให้ถั่วงอกเราสุกเล็กน้อยนะครับก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูไข่เจียวหอยทอดสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับก็จะมีความกรอบนอกนุ่มในนะครับรสชาติก็อร่อยกลมกล่อมนะครับสามารถทานคู่กับซอสพริกนะครับหรือจะเป็นน้ำจิ้มไก่หรือจะเอาน้ำจิ้มไก่กับซอสพริก1ต่อ1นะครับผสมให้เข้ากันนะครับคล้ายๆน้ำจิ้มหอยทอดนะครับรสชาติจะออกมาเหมือนหอยทอดเลยครับเพื่อนๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูไข่เจียวหอยทอดก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้